my student teacher เลยนะคะ today learning about fertilization นะคะหรือการปฏิสนธิของพืชดอกนั่นเองค่ะการปฏิสนธิของพืชดอกนะคะหรือกระบวนการ fertilization นะคะก็จะเป็นกระบวนการสร้างผลและเมล็ดนะคะที่จะเจริญนะคะไปเป็นต้นใหม่ค่ะเมื่อพืชดอกเนี่ยเจริญเติบโตเต็มที่นะคะก็จะเริ่มผลิตดอกไม้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นเซลล์สืบพันธุ์ในการขยายพันธุ์ต่อๆไปนะคะภายในดอกเนี่ยก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะโดยเกสรเพศผู้เนี่ยจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้หรือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ขึ้นมาก็คือละอองเรนูนั่นเองค่ะเก็บไว้ในอับเรนูนะคะหรืออับละอองเรนูค่ะเขาจะเรียกว่าพอลเลนนะคะส่วนเกสรตัวเมียนะคะก็จะมีรังไข่นะคะหรือโอเวอรี่นั่นเองซึ่งภายในอาจจะมีออวุ่นนะคะอยู่ภายในโอเวอรี่ค่ะทำหน้าที่นะคะเก็บเซลล์สืบพันธุ์ตัวเมียรังไข่ก็จะมีหน้าที่ในการเก็บเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียไว้นะคะการปฏิสนธิของพืชดอกเนี่ยก็จะมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะลำดับที่หนึ่งนะคะการถ่ายละอองเรนูหรือพอลิเนชันนะคะก็คือกระบวนการที่ละอองเรนูเนี่ยไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมียค่ะก็อาจเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นละอองเรนูเนี่ยปลิวไปตามแรงลมนะคะแล้วก็ไปตกที่บนยอดเกสรตัวเมียค่ะหรืออาจเกิดที่จะมีตัวกลางช่วยในการผสมเกสรนะคะก็อย่างเช่นแมลงค่ะจะช่วยผสมเกสรก็อย่างเช่นเวลาที่แมลงเนี่ยไปเกาะบนยอดเกสรอีกดอกนึงก็จะเกาะติดกับขานะคะพวกละอองเรนูเนี่ยก็จะเกาะติดกับขาแมลงไปเมื่อแมลงเนี่ยไปกินน้ำหวานของดอกไม้ดอกอื่นนะคะก็จะพวกละอองเรนูก็จะไปเกาะบนเกสรหรือดอกไม้ดอกอื่นก็จะทำให้เกิดการปฏิสนธิแบบข้ามดอกได้นะคะหรืออาจจะเกิดจากความตั้งใจของมนุษย์นะคะการถ่ายละอองเรนูเกิดจากการความตั้งใจของมนุษย์โดยการถ่ายละอองเรนูเนี่ยก็จะเกิดได้2ลักษณะค่ะเกิดได้2ลักษณะนะคะก็คือการถ่ายละอองเรนูในดอกเดียวกันค่ะแล้วก็ลักษณะการถ่ายละอองเรนูแบบข้ามดอกนะคะการถ่ายละอองเรนูในดอกเดียวกันนะคะก็จะมีการถ่ายละอองเรนูภายในต้นเดียวกันค่ะก็อย่างเช่นการถ่ายละอองเรนูในดอกกล้วยไม้นะคะชนิดนึงที่มันมีกลิ่นคล้ายกับผึ้งตัวเมียนะคะก็จะทำให้ส่งผลให้ผึ้งตัวผู้เนี่ยมาดูดกินน้ำหวานแล้วก็ได้ถ่ายละอองเรนูในดอกอื่นๆด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มานะคะเกสรตัวผู้ก็อาจจะมีการโค้งลงมานะคะแล้วก็มีการถ่ายละอองเรนูในดอกเดียวกันได้นั่นเองค่ะการถ่ายละอองเรนูข้ามดอกนะคะการถ่ายละอองเรนูข้ามต้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นการถ่ายละอองเรนูจากพืชต้นนึงไปยังอีกต้นนึงนะคะที่ชนิดเดียวกันนะคะต้องเป็นชนิดเดียวกันเท่านั้นนะคะถ้าเป็นพืชต่างชนิดเนี่ยจะไม่มีการสร้างหลอดละอองเรนูเนี่ยลงไปพอละอองเรนูเนี่ยถูกพาไปโดยลมนะคะหรือแมลงที่กินน้ำหวานก็จะเกิดการfertilization กันข้ามดอกหรือข้ามต้นได้นั่นเองค่ะการปฏิสนธินะคะก็คือกระบวนการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะเมื่อเกิดการถ่ายละอองเรนูละอองเรนูเนี่ยก็จะตกอยู่บริเวณที่ชื่อว่าสติกมานะคะหรือบนยอดเกสรเพศเมียนั่นเองซึ่งจะมีการสร้างบริเวณสติกมาเนี่ยจะมีการสร้างสารกึ่งเหลวนะคะคอยดักจับเรนูไว้เมื่อสภาพที่เหมาะสมเนี่ยละอองเรนูเนี่ยก็จะงอกแล้วก็จะมีการเจริญของท่อเรนูนะคะเพื่อเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ภายในนะคะภายในเซลล์ไข่เนี่ยก็จะมีท่อเรนูนะคะที่มีสเปิร์มอยู่2ชนิดทำให้การผสมจะเกิดการผสมเนี่ยขึ้น2ครั้งนะคะซึ่งเราจะเรียกการผสมทั้ง2ครั้งนี้ว่าดับเบิลเฟอร์ติไลเซชันนั่นเองค่ะโดยครั้งที่1เนี่ยสเปิร์มอันที่1นะคะก็จะเข้าไปผสมกับไข่นะคะไข่อันที่1นะคะเขาก็จะเรียกว่าพอเจริญเติบโตมาก็จะเรียกว่าไซโกตนั่นเองค่ะซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นต้นอ่อนหรือที่เราเรียกกันว่า embryo นั่นเองส่วนสเปิร์มอีกอันนึงนะคะอันที่2ก็จะไปผสมกับโพลาร์นิวคลีไอนะคะก็จะได้เป็นเจริญเติบโตไปเป็นเอนโดสเปิร์มนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นอาหารนะคะให้กับต้นอ่อนแต่ในพืชบางชนิดนะคะอาหารสะสมเนี่ย
จ้ะแต่ในพืชบางชนิดนะคะอาหารเนี่ยก็จะสะสมให้กับต้นอ่อนนะคะเกิดจากเนื้อเยื่อที่อยู่ในรังไข่นะคะหรือว่านิวคลีรัสนั่นเองนะคะหรือเราเรียกว่าเพอริสเปิร์มนั่นเองค่ะการผสมนะคะซึ่งเกิดจากการผสมสองครั้งนี้เราก็จะเรียกว่าการปฏิสนธิเชิงซ้อนนะคะหรือดับเบิลเฟอร์ติไลเซชันนะคะที่ทีเชอร์พูดไปคราวที่แล้วซึ่งจะพบในเฉพาะแค่ในพืชดอกเท่านั้นนะคะหลังจากการปฏิสนธิแล้วนิวเคลียสเนี่ยก็จะได้รับการผสมนะคะก็จะเกิดส่วนประกอบต่างๆของพืชขึ้นดังต่อไปนี้นะคะรังไข่นะคะหรือโอวารีนั่นเองก็จะเจริญกลายไปเป็นผลนะคะส่วนผนังรังไข่โอวารีวอลนะคะก็จะเจริญกลายไปเป็นเปลือกและเนื้อของผลไม้นะคะส่วนออวุ่นออวุ่นก็จะเจริญไปเป็นเมล็ดนะคะหรือซีดค่ะส่วนไข่นะคะก็จะเจริญไปเป็นต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดนะคะส่วนโพลาร์นิวเคลียสนะคะก็จะเจริญไปเป็นเอนโดสเปิร์มค่ะเอนโดสเปิร์มก็คืออาหารเลี้ยงต้นอ่อนนะคะหรืออาหารเลี้ยงไข่ที่เจริญเติบโตอยู่ในออวุ่นนั่นเองค่ะส่วนเยื่อหุ้มออวุ่นนะคะก็จะเจริญกลายไปเป็นเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะสำหรับส่วนประกอบอื่นๆของดอกนะคะพืชดอกเนี่ยรับการปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วเกิดการเจริญเติบโตกลายเป็นผลแล้วสำหรับส่วนอื่นๆของดอกเนี่ยก็จะเหี่ยวแล้วก็แห้งสลายตัวไปนะคะการปฏิสนธิเชิงซ้อนแบบนี้นะคะของพืชเนี่ยก็มีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นการสร้างอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะอย่างเช่นผลไม้ที่เราใช้รับประทานก็เกิดมาจากการปฏิสนธิของพืชอาหารข้าวข้าวโพดอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นส่วนของเอนโดสเปิร์มนะคะที่เจริญเติบโตมาจากโพลาร์นิวคลีอายนะคะหรือโพลาร์นิวเคลียสนะคะอาหารในเมล็ดถั่วอาหารที่อยู่ในเมล็ดถั่วเนี่ยหลายๆชนิดก็เป็นอาหารที่สะสมอยู่ในใบเลี้ยงของ MBO ของถั่วนั่นเองค่ะทีเชอร์ก็จบเรื่องการปฏิสนธิหรือFertilization เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่ทีเชอร์ได้สอนไปนะคะ see you next clip ค่ะบ๊ายบาย